แต่ว่าถ้าคุณติตดตามข่าวนี้ผมบอกเลยว่าต้องจดจำชื่อต่างๆเหล่านี้ไว้แล้วก็ปักหมุดตรงนี้ไว้ว่าใน,นที่สุดแล้วหลังจากนี้กร่อจะเล่นงานคนอื่นได้บ้างหรือไม่วิกฤตสำหรับหุ้นโพล,ล่าเนี่ยเกิดขึ้นเอาจริงๆแล้วมาตั้งแต่ปี2 5 6 0นะฮะมาจนถึงต้นปี2 5 6 1หุ้นถูกขึ้น SP นะ,ะส่งงบการเงินรายไตรามาสและงบปี2 5 6 0ล่าช้ากราตลงโทษทางแพ่งตอนนั้น20กุมภาพันธ์61 บริษัทและผู้บริหารก็คือคุณยานากรวารากุลรักและคุณภูลศักชุมช่วยโดนก็หาปกปิดข้อมูลเรื่องบริษัทหยุดประกอบกิจการถูกเจ้าหนี้ฟ้องล้มละลายจนศาลสั่งพิทักษทรัพย์และล่าสุดก็มีการกล่าวโทษจากกรอตในวันที่17เมษายนโดยในครั้งนี้นั้นการกล่าวโทษกล่าวโทษไปถึงคณะกรรมการของบริษัท Polaris Capital รวมกับพวกทั้งหมด11รายนะครับ ตามที่กราฟิกเสนออยู่บนหน้าจอนี้มีใครบ้างกรรมการโพล่าก็มียานกรวรากุลรักพูลสักชุมช่วยอาสานินนาถากรทวีสีดนุษบุญน,นาคแล้วก็มีนิติบุคคลอื่นอีกทั้งหมด6รายนะครับบริษัทซิมบา้าอินเตอร์นะฮะตั้งชื่อเหมือนจากการ์ตูนเดอะไล n ์ i ิงนะฮะอัครเดชวัฒนะธัญพงษ์ลิ้มวงยุติยูไนเต็ดเทรดดิ้งกรุ๊ปอภิรักษ จูตระกูลและก็กำแหงหุนฮิรันสายกราตตอมีข้สอสงสัยเกี่ยวกับพฤติกรรมของกรรมการบริษัทในไตรามาสที่2ปี60และมีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทจำนวนมากจากการตรวจสอบข้อมูลสรุปได้ว่าบุคคลทั้ง1 1รายดำเนินการหรือมีส่วนรู้เห็นยินยอมและสนับสนุนการกระทำผิด สำหรับการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา310และมาตรา312แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พศ2535และมาตรา308และมาตรา311แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ประกอบมาตรา80แห่งประมวลกฎหมายอาญาโดยการกระทำผิดตั้งแต่แต่กรณีเนี่ยอาจจะถูกระวางโทษจำคุก5-10ปีปรับ500,000-1ล้านบาท ยังมีผลให้บุคคลที่ถูกกล่าวโทษไม่สามารถเป็นกรรมการและเป็นผู้บริหารของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยได้นะฮะซึ่งในที่นี้ก็อาจจะมีผลให้คุณยานกรคุณอาสาคุณถากรคุณภูนศักดิ์คุณดนุษย์ไม่สามารถเป็นกรรมการบริษัทต่อไปได้แต่อาจจะไม่กระทบต่อการบริหารจัดการโพลาริสเนื่องจากอำนาจในการบริหารจัดการตกเป็นของเจ้าพนักงานที่พิทักษ์ทรัพย์ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามคลิปของรายการ The ะรีดด ทาง YouTube c h anel n ของ voice tv นะครับติดตามชมกันได้ทุกๆวันจะมีคลิปของรายการ the daily dose ในลิงก์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของจอนะครับซึ่งเป็นลิงก์ยของ YouTube c h anel n ของ voice tv ติดตามรายการ the daily dose กันได้